สวัสดีแฟนเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมนัดสุดท้ายนั่นก็คือไทยพบกับ USA เวลา14นาฬิกาเราจะเชียร์ไปพร้อมๆกัน สำหรับนัดนี้นะครับถือว่าเป็นนัดที่ท,าท้าทายสาวไทยของเรามากๆเพราะว่า USA ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็สามารถเอาชนะทีมได้หลากหลายนะครับเพียงแต่ว่าแพ้แค่นัดญี่ปุ่นนัดเดียวอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์แรกที่ระบบทีมของ USA ยังไม่เข้าที่นะครับแต่ในช่วงสัปดาห์ที่2ที่ระยะเวลาที่เขาซ้อมพร้อมกันแล้วเนี่ยไทยของเราอาจจะต้องเจอบทหินและก็ต้องทำการบ้านหนักพอสมควร เรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเกมในวันนี้จะเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับเอาจริงๆเลยนะครับ USA สามารถที่จะมีชัยเอาชนะเราได้ถึง70%กันเลยนะครับจริงๆนัดนี้นะครับก็ขอให้สาวไทยเล่นให้เต็มที่นะครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสจริงๆนะครับตรงที่ไฮไลท์สีแดงนะครับหากสามารถต่อกรกับ USA ได้ แพ้2-3หรือว่ากลับมาพลิกชนะ3-2ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนั่นหมายความว่าการแข่งขันในวันนี้ไม่เสียเปล่าทีมสาวไทยของเราจะสามารถเก็บแต้มได้1แต้มถึง2แต้มนะครับก็ต้องมารอดูในเวลา14นาฬิกาของวันนี้นะครับเราต้องมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าสาวไทยของเราจะคืนฟอร์มมาได้มากน้อยแค่ไหน อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่และก็อุปสรรคของการแข่งขันในนัดนี้นะครับนั่นก็คือความเหนื่อยล้าของนักกีฬารวมถึงความสมบูรณ์ของทีมนะครับเรามีบอลเร็วหลักถึง2คนก็ไม่สามารถที่จะลงสนามได้ถึง2คนต้องใช้ผู้เล่นสำรองซึ่งก็อาจจะไม่ได้เต็มร้0ยเเซ์เท่ากับการฝึกซ้อมมานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เสียเปรียบจุดหนึ่งแต่เชื่อว่าถึงแม้ว่าจ จะมีผู้เล่นไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ครบร0 0ซก็น่าจะมีวิธีการแล้วก็การเล่นที่เต็มที่ที่สุดนะครับก็ขอให้นักกีฬาแสดงออกมาให้ได้มากที่สุดแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามอยู่ก็จะรอเชียร์แบบนี้ต่อไปนะครับหากว่านักกีฬาเองนะครับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็อยากให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยท้อหรือว่ามีอุปสรรค ก็อยากให้รีบลุกขึ้นมาสู้ให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าทีมที่อ่อนแอย่อมแพ้ไปเสมอเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาเอาชัยของตัวเองให้ได้กลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองให้ได้เหมือนสัปดาห์แรกมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมากเท่าไหร่แล้วก็เชื่อในฝีมือน้องๆนะครับที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแล้วก็เต็มที่เพื่อรายการใหญ่ๆระดับโลกแบบนี้เราในฐานะแฟนบาสบอลก็จะติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไป หนื่อยลุกขึ้นมาสู้ใหม่ทอ้อก็อย่าให้มันนานเกินไปสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กนะให้กำลังใจนะักกีฬาเราได้นะครับสวัสดีครับ